ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจาก หมดช่วงพรีออเดอร์หนังสือไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนก่อนที่สนับสนุนหนังสือซับพุ้นทุนสินของผมนะครับยอดเข้ามาดีกว่าที่คาดไว้นะครับก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการสนับสนุนของทุกคนนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาขายแล้วแหละพักบ้างแต่ต้องกลับมาเพราะหลายคนบอกว่าคุณเบ๊ครับเออมาบ่อยๆนะครับอย่ามาเฉพาะช่วงขายของ ดูสึกผิดไม่ทันเลยนะครับก็วันนี้ก็เลยกลับมาคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอทุ้นผมค่อนข้างจะดีมากนะครับหุ้นฟิลิปปินส์ก็ขึ้นเยอะหุ้นอเมริกาก็ขึ้นเยอะนะครับแล้วก็หุ้นจีนก็ขึ้นเยอะหุ้นเวียดนามขึ้นเยอะนะครับไม่ไม่เยอะอย่างเดียวคือหุ้นไทยนะครับก็พอมานั่งดูจริงๆเนี่ยนะครับผมก็เอ๊เราก็ลองเราก็ด้วยความคริติคพอร์ตตัวเองอนะว่าเอ๊พอรตตัวเองเนี่ยมันมันมีอะไรดีนะครับทำไมมันถึงขึ้นแล้วก็มันอยู่ได้เพราะอะไรนะครับ เออมันมีความน่าสนใจบางอย่างนะครับแล้วผมเองเนี่ยก็กลับมานั่งคิดว่าเอ้ตลอด10ปีที่เราลงทุนมาเนี่ยเพื่อผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะดวงดีมากก็คือมีหุ้นที่ได้ผลตอบแทนเกิน100%เนี่ยน่าจะปัจจุบันน่าจะ30กว่าตัวแล้วนะครับก็เออมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็น มันเป็นดวงดวงประมาณสัก70-80%แหละนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เป็นความรู้เนาะซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็พอมาตกตะกอนดูแล้วก็คนพบว่าเออถ้าให้ผมเลือกคุณสมบัติข้อเดียวของหุ้นเนาะแบบว่าเนี่ยแหละคือด้วยความที่มันมีหุ้นหลายกลุ่มใช่ไหมครับหุ้นหลายตัว30กว่าตัวที่มันขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับ เออผมก็มานั่งดูว่าตัวไหนที่มันขึ้นแบบยั่งยืนขึ้นแล้วมันยืนระยะได้นะครับไม่ได้ขึ้นแบบปั่นแล้วก็ลงแบบเดียวก็ลงนะครับเออผมดูว่าหุ้นที่มันขึ้นได้นานๆเนี่ยมันก็มาจากหลายอุตสาหการรมมาจากหลายลักษณะบางตัวก็เป็นหุ้น growth บางตัวเป็นหุ้น startup บางตัวเป็นหุ้นแข็งแกร่งนะครับบางตัวเป็นหุ้นแบบเออที่แบบอิ่มตัวมากแล้วนะครับมันก็มีหลายเหตุผลหลายสถานการณ์ด้วยกันนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดร่วมนะครับเป็นจุดที่ถ้าจะให้สรุปข้อเดียวเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็น ปัจจัยนะครับที่ทําให้หุ้นใดหุ้นหนึ่งนะครับได้ผลตอบแทนดีมากหรือจะกลายเป็นหุ้นเปลี่ยนชีวิตของเราได้นะครับสิ่งนั้นที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือ durable competitive advantage นะครับหรือว่า DCA นะแต่ DCA ในที่นี้เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ dollar cost average นะครับ DCA ในที่นี้คือ durable competitive advantage นะครับหรือความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะครับคือเวลาจะซื้อหุ้นอะไรย่งเงี้ยนะครับ อยากให้ทุกคนลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าหุ้นที่ตัวเองถือหรือหุ้นที่คุณจะซื้อเนี่ยนะครับมันมีความสามารถอะไรที่สามารถในการขายสินค้าและบริการที่คู่แข่งไม่สามารถเรียนแบบได้โดยง่ายนะครับหรือว่าคือเราต้องเข้าใจว่าโลกของ business นะครับโลกของทุนนิยมเนี่ยคือต่อให้คุณเก่งแค่ไหนอ่ะคุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่มันดีแค่ไหนขึ้นมา แต่ถ้ามันถูกเรียนแบบได้แป๊บเดียวครับมันก็จะกลายเป็นสินค้าที่เรดโอเชียนทันทีนะครับตัวอย่างที่ผมอยากจะยกแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือซุกกี้เอ่อมาล่าสายพานนะครับซุกกี้มาล่าสายพานเนี่ยเป็นสิ่งที่ใหม่มากในประเทศไทยนะครับจำได้ไหมครับว่ามันเริ่มต้นจากร้านซุกกี้จินดานะครับซึ่งตอนนั้นเป็นอะไรที่แตกแตนมากโอ้โหร้านระเบิดนะครับคนต่อคิวกันที3ชั่วโมง5ชั่วโมงเป็นอะไรที่ว้าวมากที่อยู่ดีๆก็มีร้านซุกกี้ร้านหนึ่งที่ ปฏิวัติการขายสายการขายซุก,กี้มาล่านะครับจากที่คุณจะเคยกินแบบสั่งเนาะหรือกินแบบบุฟเฟ่นะครับหรือกินแบบไฮตี้เหลาานียก็จะเปแบบสายพานหยิบเสียบไม้นะครับราคา5บาท10บาทดูตามสีมันว้าวมากนะครับแต่ไม่นานนะครับใช้เวลาไม่ถึงปีด้วยซ้ำอ่ะก็มี uf, เออมีสายพานแบบเนี้ยนะครับมีซุก,กี้แบบเนี้ยขายเต็มประเทศไทยไปหมดเลยมีเป็น10บสแบรนด์เลยครับแล้วก็มีทุก แบบโอ้โหมีทุกมีทุกพื้นที่อ่ะโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยมีเยอะมากนะโดยเส้นที่มันเป็นเส้นฮอทๆอตนะครับห้วยขวางบรรทัดทองเนี่ยโหเปิดเรียงกันเป็นตับเลยนะครับมันกลายเป็นว่าไอสิ่งที่ผู้เขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เราเคยทำได้ธุรกิจเคยทำได้แล้วเป็นคนที่เป็นนวัตกรรมตั้งต้นคิดแปลกแหวกแนวนะครับแป๊บเดียวครับ ต่อให้คุณเป็นคนที่เก่งแค่ไหนคิดได้ใหม่แค่ไหนแต่ถ้ามันถูกเรียนแบบได้วันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นสินค้าธรรมดาธรรมดาแล้วมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าตลาดได้แปลว่าคุณจะเอนจอยอยู่กับกําไรเนี่ยแปบ๊บเดียวอีกไม่นานกําไรเนี่ยก็จะแบ่งให้กับเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมแล้วสุดท้ายยิ่งมันขายดีเท่าไหร่กําไรดีเท่าไหร่นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออุตสาหกรรมเนี่ยจะกลายเป็นเรทโอเชียนนะครับตัวอย่างเดิมเลยก็คือซูกิมาล่านะครับ เห็นไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยซุกี้หมาล่าปิดตัวไปเยอะมากนะครับรวมไปถึงหลายๆร้านก็ต้องหันมาทํำบุฟเฟ่เพราะว่าราคาเสียบไม้เนี่ยมันแพงนะครับคือราคาเสียบไม้เนี่ยต่อหัวบางคนกินแล้วเฉลี่ย500-600แพงกว่าไปกินร้านอาหารดีๆอีกแต่ประเด็นก็คือในวันแรกที่มันมีอยู่แค่ร้าน2ร้านเนี่ย การกินแบบเสียบไม้เนี่ยมันเป็น Ex p e r i e n c e ใหม่มันเป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่คนไม่เคยได้รับมันแปลกมันแหวกแนวนะครับแต่วันที่มันหาทําหากินได้ง่ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถจูงใจคนได้อีกต่อไปนะครับกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายร้านต้องปรับมาเป็นบุฟเฟ่นะครับก็คือต้องคิดราคาแบบเหมาไปเลย200-300กลายเป็นว่าเจ้าตลาดเองหรือว่าผู้นําที่เป็นคนสร้างเทรนด์นี้ขึ้นมาอย่างสุกี้จินดาเนี่ยก็ต้องปรับบิสเนสให้กลายเป็นมาล่าสายผานบุฟเฟ่ด้วยนะครับ กลายเป็นว่าจากที่เคยเอนจอยกำไรได้ในระดับสูงนะครับมีกำไรค่อนข้างแน่นอนเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงตัวเองต้องมาแข่งขันในตลาดบุฟเฟ่ที่ต้องนับว่าเป็นเรดโอเชียนเลยนะครับดังนั้นเวลาเราดูเนี่ยเหมือนกันเลยครับธุกรกิจอื่นๆก็มีหลักการคิดแบบบุฟเฟ่มาล่าสายพานนั่นแหละก็คือว่าเออ durable c o m p e t i t i v e advantage ของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับมันมีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนอะไรบ้างที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถยืนอยู่เหนือเหนือคู่แข่งได้นะครับ ถ้าเอาตัวที่เป็นหลักนะครับจุดสำคัญหนึ่งที่จะทำให้พบได้เยอะมากๆนะครับใน business จริงๆเนี่ยดู d o b l e competitive advantage เนี่ยนะครับสามารถหาอ่าไนไในหนังสือห,หุ้นดีต้องมีปราการนะครับหรือว่าหุ้นหนังสือ Why Mode Matter นะครับก็เป็นหนังสือที่ผมชอบมากอีกเล่มน,นึงนะเขาจะแบ่งไว้5อย่างมี cost advantage นะครับมี efficient scale นะครับมี intangible asset มีอะไรอีกมากมายนะครับก็ไปสามารถหาอ่านได้นะครับแต่ปัจจัยที่ผมรู้สึกว่าเออผมเจอข้อเนี้ยแล้วผมเจอบ่อยที่สุดแล้วก็ใช้ได้ดีที่สุดนะครับก็คือ intangible asset นะครับก็คือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะสินทรัพย์ไม่มีตัวตน3อย่างที่ผมคิดว่าเป็นคีย์ไอเดียสุดๆเลยในการทําให้หุ้น,นมีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนได้นะครับนั่นก็คือแบรนด์นะครับสิทธิบัตรนะครับแล้วก็ ความรู้นะครับเอาแบรนด์ก่อนนะครับธุรกิจที่มีแบรนด์เนี่ยนะครับหรือว่าแบรนด์เนี่ยส่งผลต่อผู้บริโภคนะครับธุรกิจนั้นเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนโดยธรรมชาตินะครับแบรนด์กับโลโก้สินค้ายี่ห้อสินค้าไม่เหมือนกันนะครับทุกบริษัทมีโลโก้มียี่ห้อหมดแต่แบรนด์เนี่ยคือแบรนดิ n g หรือ power of brand เนี่มันต้องเป็นสิ่งที่ทําให้ธุรกิจนั้นๆเนี่ยแตกต่างนะครับ แต่งต่างจากคู่แข่งได้หมายถึงว่าการแปะแบรนด์ลงไปในสินค้าเนี่ยส่งผลต่อมูลค่าสินค้านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณไปซื้อถุงหูหิ้วนะถุงใส่แกงก็แหละคุณไปซื้อถุงใส่แกงมาใช้เนี่ยคุณก็จะสังเกตว่าถุงใส่แกงทุกยี่ห้อเนี่ยก็มีตราหมดตราหมาตราหมาตราแมวตราหมูตราหมีอะไรเงี้ยมันก็มีหมดนะมันก็ปั๊มแบรนด์หมดตาาปั๊มโลโก้หมดแต่ถามว่ามันเป็นแบรนด์ไหมผมตอบว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆเวลาคุณเลือกซื้อคุณไม่สนใจหรอกเป็นเป็นตตาหมีตาแมวนะครับ คุณอาจจะสนใจแค่ว่าอันไหนราคาถูกสุดนะครับมันอาจจะมีผลบ้างนะแต่น้อยเช่นถ้าคุณเป็นแม่ค้าขายแกงที่มีความเชี่ยวชาญขายแกงมาแล้ว10ปีคุณจะรู้ว่าเออยี่ห้อไหนมันเหนียวมันดีมันใสแล้วมันมีคุณภาพอาจจะมีผล แต่ในภาวะที่คนทั่วไปใช้เนี่ยมันมีผลน้อยครับโดยเฉพาะพวกสินค้าโัพกพ์ต่างๆนะครับสินค้าที่เป็นแบบคุณซื้อเนื้อหมูอย่างเงี้ยเออเวลาคุณไปซื้อเนื้อหมูเนี่ยคุณไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยคุณก็เออมีเนื้อหมูเลยคุณก็ซื้อ,อบางทีเนื้อหมูที่คุณไปซื้อมันก็เป็นแบบเป็นแบบตักชั่งกิโลเนอะมันก็ไม่ได้มีแบรนด์อะไรติดคุณก็ซื้อถูกต้องไหมครับเพราะว่าเออมันไม่ได้มีผลขน,นน <S <S ขนาดนั้นตรงกันข้ากับสินค้าหลายๆอย่างที่แบรนด์มีผลมากๆนะครับก็ขอย,อย่างแบบ ที่เป็นแบรนดิ้งจริงๆเลยนะอย่างแบบ Starbuck s อย่างเงี้ยครับ n นกี้ d i d a s นะครับก็คือแบบสินค้าเนี่ยบางทีถ้าคุณไม่แปะแบรนด์คุณก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือ Starbucks ถูกไหมคุณกินกาแฟแก้วหนึ่งอ่ะถ้าไม่บอกเป็น Starbuck s เนี่ยผมว่าคนทั่วไปก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่พอแปะปุ๊บมันมีมูลค่าบางอย่างมี power of branding บางอย่างหรือยกตัวอย่างง่ายๆนะครับแก้วกาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยคุณขายอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าแปะแบรนด์ Starbucks ก็ขายได้อีกราาค,นนค์ power คบัค อย่างที่2เนี่ยคือสิทธิบัตรนะผมรวมไปถึงกฎหมายลิขสิทธิ์อะไรต่างๆด้วยนะครับก็คือว่าเออไอความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมีกฎหมายปกป้องคุ้มครองหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่น CPO อย่างเงี้ยครับคุณถือแฟรนไชส์ซีนะครับถือไลเซนส์ของ7 e เ e ่ e อเนี่ยคู่แข่งก็มาเปิด7 e เ e ่ e อแข่งกับคุณไม่ได้ถูกต้องไหมหรือบริษัทยาอย่างเงี้ยครับเอออย่าง a s t r a z e ซ e c a อย่างเงี้ยถือสิทธิบัตรยา f o r s ซิกาดาบากิฟอซินอยู่วันนี้นะครับ s g l t 2 a n t a g o n i s t เอ e g l t อเออ s g l t 2 i n h i b i t o r เงี้นะครับก็ต่อให้คนรู้ว่าดาปากิฟอซินเนี่ยนะครับเป็นยาที่ดีนะครับทำตลาดได้ดีแต่ก็ทำมาขายไม่ได้เพราะว่า f o r s ซิกาเนี่ยนะครับก็ถือสิทธิบัตรอยู่กลายเป็นว่าเออมันมีแบบนี้หรือเปล่านะครับหรือว่ามีกฎหมายเอื้อหรือเปล่าอย่าง A.O.T. อย่างเงี้ยก็เป็นผู้ถือสัมปทานนะครับก็คือ ธุรกิจของเราเนี่ยได้รับการปกป้องตามกฎหมายหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายลิขสิ์นะครับกฎหมายสิทธิบัตรนะครับกฎหมายแฟรนชชส์กฎหมายการประกอบธุรกิจนะกฎหมายสัมปทานกฎหมายอะไรก็ได้ที่ปกป้องไม่ให้คู่แข่งเข้ามาทําได้โดยง่ายอ่ะไม่เหมือนซุปเปเอ่อซูกี้สายพานที่ใครอยากทาก็ทำเนะแต่วันนี้สมมติคุณอยากจะมาทําแบบเซเว่นอิเลเว่งนี้ก็ทำไม่ได้เพราะถ้าคุณมาเปิดเซเว่นอิเลเวนโดยไม่ผ่าน c ี o อคุณก็โดนจับนะครับคุณก็โดนฟ้องนะครับ อย่างที่3คือความรู้ครับความรู้เนี่ยเป็น Power ที่น่าสนใจมากในปี2024นี้นะครับเพราะว่าแบรนด์กับกฎหมายเนี่ยมันเป็นค่อนข้างจะเป็น Durable Competitive Advantage ที่ดังเดิมมากๆแต่ความรู้หรือว่า Know How ที่อยู่ในบริษัทเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่คุณไม่จาเป็นต้องแปะแบรนด์คุณไม่จาเป็นต้องมีกฎหมายป้องกันนะครับขอเพียงคุณมีความสามารถในการทําองค์กรให้มันดีมากๆพัฒนาองค์กรให้ดีมากๆเนี่ย มันกลับกลายเป็นว่าองค์กรของคุณเนี่ยจะสามารถมี durable competitive advantage ของตัวเองนะครับผมยกตัวอย่างเลยนะธุรกิจเหล่านี้ก็คือพวกธุรกิจ IT ธุรกิจที่ต้องใช้ big data ธุรกิจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยธุรกิจพวกนี้เนี่ยเอ่อคุณไม่มีกฎหมายป้องกันโดยธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่นะแต่คุณสิ่งที่ปกป้องคุณจากคู่แข่งได้ก็คือความสามารถของตัวคุณเองนะยกตัวอย่างที่ชัดมากคือ google นะครับ g o เกิลเนี่ยเป็น Search Engine นะครับก็คือทุกคนก็คงรู้ว่าเปิด Google ไปแล้วกดค้นหาคุณก็จะเจอสิ่งที่คุณต้องการนะครับถามว่ามีกฎหมายไหมว่าห้าม บริษัทอื่นทำ Search Engine ไม่มีนะครับเซิร์ชเอนจินในประเทศในโลกใบนี้ก็มีหลาย Search Engine นะแต่ทำไม Google มันถึงแชร์แบบ Google ถึงแชร์ส่วนแบ่งการตลาดมากขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าตัว Big Data เองนะครับคือเขาอะมีข้อมูลในการค้นหาของผู้คนทั่วโลกเนี่ยจำนวนมากจน AI ของเขาเนี่ยมันสามารถหรือหรืออัลกอริทึมของเขาเนี่ยมันสามารถค้นหาแล้วได้ผลที่แม่นยำใกล้เคียงความต้องการของคนมากที่สุดนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่า Google ไม่ต้องออกกฎหมายว่าห้ามนะคุณห้ามทำเซิร์ฟเอนจินมาแข่งกับผมนะไม่จําเป็นเลยขอแค่คุณมีโน้ตหาวที่ดีเพียงพออะไรอย่เงี้ยนะครับก็สามารถทําได้หรือว่าอย่างแบบเอ่อเอ่อฟซบุ๊กอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีอัลกอริทึมนะครับมีการปรับรูปแบบการทำโซเชียลมีเดียที่น่าใช้นะครับเอ่อมตาละกันไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับเป็น Messenger เป็น WhatsApp หรือว่าเป็น Instagram อย่างเงี้ยคุณ ปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดให้เป็นโซเชียลมีเดียที่ทันต่อโลกนะครับถามว่าโลกนี้มีห้ามไหมว่าคุณห้ามมีโซเชียลมีเดียไหมก็ไม่มีนะครับแต่ไอโนฮาวเหล่านี้แหละที่ทำให้บริษัทมันมี durable Competitive Advantage อยู่ได้นะครับดังนั้นถามผมเนะเวลามีคนถามว่าเฮ้ยหุ้นที่จะเปลี่ยนชีวิตหุ้นที่จะเด้งหุ้นที่จะให้ผลตอบแทนมหาศาลเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างผมบอกว่าโุ้ไม่มีหลายอย่างมากเลยครับบางทีมันก็มีแบบบางทีมันเป็นหุ้นถูกไม่ใช่หุ้นดีหรอกนะครับบางทีมันนนก,นก็็เเปหุ้ บางทีมันกาไรมันก็ดีมากหรือบางทีกําไรไม่ได้โตดีหรอกนะครับแต่ P/E มันต่ํามากมันก็เลยปรับ P/E ได้เยอะนะครับหุ้นบางตัวเป็นสินค้าแบบ O-O economy นะครับหุ้นบางตัวเป็นสินค้า New economy มันมีหลากหลายมากแต่ถามว่าวันนี้นะครับวันนี้ถ้าผมเลือกได้ข้อเดียวว่าเอ้ยไหนกรุ่ทุนศาสตร์ลองบอกสิว่า key idea ของการหาหุ้นที่จะเปลี่ยนชีวิตได้หุ้นที่มี r u n วย์ที่ยาวมากมีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน ถืออัตรากำไรอยู่เหนือตลาดอยู่เหนืออุตสาหกรรมได้เป็นเวลานานขอข้อเดียวผมเลือกอะไรนะครับคำตอบของผมคือผมเลือก durable competitive advantage หรือความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งนี้แหละจะเป็น key idea ในการลงทุนนะครับสำหรับใครที่ลงทุนแล้วก็มองภาพอยากถือยาวนะครับอยากได้หุ้นที่มีกำไรดีๆไม่ต้องเปลี่ยนหุ้นบ่อยๆนะครับมีโอกาสได้หุ้น5เด้ง10เด้งนะครับ คุณจะต้องทำความเข้าใจสิ่งนี้ให้มากว่า d u r a b l e competitive advantage ของ Business ที่คุณสนใจเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีเนี่ยแปบ๊บเดียวครับไม่กี่ปีธุรกิจอื่นก็มาแข่งสุดท้ายหุ้นคุณก็ไม่ได้มีผลตอบแทนไม่ได้มีกำไรดีอีกต่อไปนะครับแต่ถ้าหุ้นคุณมีสิ่งนี้นะครับหปี10ปีก็อาจจะเป็นหุ้นที่ชนะตลาดได้ไปเรื่อยๆผลตอบแทนก็ดีมหาศาลได,ได้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับและนั้นผมขอฝากไอเดียนี้ไว้กับ Duable d a Competitive e v n นะครับรือความสามารถในการแข่งขันที่่่ยยัังืนนนเองนะครับ สำหรับวันนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ไอเดียในการลงทุนอะไรหลายๆอย่างไปนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมติดตามลงทุนศาสตร์พอดแคสต์นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับใครยังไม่กด subscribe อย่าลืมกด subscribe ตอนนี้ผมลงใน YouTube เป็นหลักแค่ช่องทางเดียวนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่แล้วก็ถ้าคุณชอบนะครับอย่าลืมแชร์ลงในช่องทางโซเชียลมีเดียที่คุณชื่นชอบนะครับเพื่อผมจะได้ค้นพบ ผู้ฟังใหม่ๆนะครับปีนี้ผมมีเป้าหมายว่าผมอยากจะพาช่องของผมไปให้ถึง1นึ่งแสนซับนะครับซึ่งน่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของช่องนี้แล้วแหละนะครับตอนนี้ก็ประมาณ60,000ประมาณ60,000่นกว่าๆนะครับก็ยังเลยครึ่งทางมานิดเดียวนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะมีเป้าหมายในการทํางานเพื่อความสนุกสนานนะครับใครอยากช่วยเหลือผมก็อย่าลืมสนับสนุนผมในการช่วยกระจายช่องทางนี้ออกไปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ฟังมาถึงจุดนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์